จังหวัดลบบุรีจัดงานโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ในพื้นที่อำเภอสรโบุเพื่อให้บริการเชิงรุกและตอบสนองความต้องการของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ห่างไกล นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีกเกษตรจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายอำเภอสะโบด หัวหน้าส่วนราชาการสังกัดรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนตลอดจนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมที่อาคารอาเนกประสงค์เทศบาลตำบลสะโบดหมู่ที่10อำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรี พระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามากุฎราชกุมารในปีพุทธศักราช2545เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเชิงรุกแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมลงนามถวายพระพรพิธีถวายพระพรเัยมงคลนิทรรศาการเฉลิมพระเกียตรติการให้บริการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่จำนวน18คลินิกเช่นคลินิกด้านพืชด้านศัพท์ด้านประมงด้านดินและปุ๋ยและคลินิกอื่นๆรวมทั้งบริษัทเอกชนโดยมีเกษตรกร,กรมาร่วมงานและเข้าร่วมรับบริการทางการ,กรเกษตรกว่า300คน